เรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับงานเปลี่ยนหัวคอมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเจียแต่งปลายทำความสะอาดปลายลวดนะครับแล้วก็แต่งมุมของหัวคอมด้วยนะครับลบเหลี่ยมลบมุมกันหน่อยนะครับแล้วก็ต้องวัดขนาดด้วยว่าสมมุติว่าปีกมันมาเล็กวัดว่าลวดมันใหญ่เราก็ต้องเจียแต่งขยายเพิ่มนะครับเพื่อให้มันลงได้นะครับจะได้ไม่ติดขัดนะครับถ้าเราไม่ขยายถ้าเกิดลวดใหญ่กว่าร่องเวลาเราลงไปแล้วมันก็จะทำให้ลวดไม่เข้าร่องแล้วก็จะบี้ลงไปแล้วก็เกิดการช็อตนะครับมาเรามาเจียแต่งกันเลยเสร็จแล้วเราก็ปัดทำความสะอาดนะครับครับเรียบร้อยพร้อมลงหัวครับเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหัวกันนะครับส่วนหัวเราก็จะมาลบมุมนะครับที่เป็นเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะมาลบมุมแล้วก็ทำความสะอาดด้านในด้วยนะครับเวลาบัดกีจะได้ไหลผ่านได้สะดวกนะครับตะกั่วนะครับโอเคนะครับมาลบมุมแม็กกาไลท์นะครับเวลาลวดปลายลวดเข้ามันจะได้ไม่ติดขัดนะครับครับเสร็จเรียบร้อยก็ทำความสะอาดด้านในนะครับเรียบร้อยเราก็ไปลงหัวกันเลยครับนี่ครับเราก็มาลงหัวกันเลยครับเราก็เล็งให้มันตรงช่องนะครับลงลวดให้มันตรงช่องนะครับตีเลยนี่ครับปลายลวดขึ้นมาพอดีครับเป๊ะไม่ติดขัดอะไรนะครับสมบูรณ์แบบแค่นี้ก็ที่เหลือก็ย้ำหัวแล้วก็บัดกีนะครับเป็นอันเสร็จนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ